สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องมือฟอเร็กที่สามารถช่วยผมทำกำไรไปได้อยู่ที่7 8 0 0 0 0บาทนั่นเองนะผมจากฟอเร็กภายใน19วัตนะครับและที่สำคัญผมมีหลักฐานให้ดูด้วยนั่นเองนะครับถ้าฟังเราคิดว่ามันดูเพอร์เจอร์อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งไปนะครับย้ำว่าผมมีหลักฐานให้ดูนั่นเองว่ามันสามารถทำเงินได้จริงนะครับถ้าพร้อมแล้วถ้าอยากรู้ว่าเครื่องมือตัวนี้คืออะไรถ้าอยากรู้ว่าสามารถทำได้จริงไหมนะครับ เราไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมคำเตือนโปรโดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวนะิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทําการอ่านข้อความคําเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคําเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคําเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้ว คำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณนะตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับ สวัสดีคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ขอให้ด้วยที่เสียงมันอาจจะฟังดูอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นหวัดอยู่นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่องมือที่ผมใช้นั่นเองนะผมเป็นเครื่องมือจากการเทรด forex นะครับซึ่งเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับก็สามารถช่วยให้ผมนะครับสามารถทํากําไรได้อยู่ที่7จ็ดแสนแปดหมื่นกว่าบาทนั่นเองนะครับภายในเวลาแค่19วันเท่านั้นนะครับ ก่อนที่เราจะไปลงลึกเกี่ยวกับเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะผมว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานให้ดูก่อนนนเนงนะผมว่าสามารถทาได้จริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่านะครับแล้วได้เงินจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับแต่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับทุนตอมเริ่มต้นนะผมพอดีว่าคลิปเก่าที่ผมเคยทําไปแล้วก็มีบางคนถามมานะครับว่าทุนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็นี่นะครับอันนี้คือทุนเริ่มต้นที่ผมเริ่มต้นตอนเทรดนนเนงนะผมอยู่ที่1ล้าน 159,820บาทนั่นเองนะครับผ่านไป19วันก็สามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ50%กว่าเนั่นเองนะผมก็ได้อยู่ที่780,000กว่าบาทนั่นเองนะครับอันนี้คือ ทุนตอนที่ผมเริ่มนั่นเองนะครับถามว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องทุนเป็นล้านขนาดนี้ไหมคําตอบคือว่าไม่ต้องนะครับทุนคุณเท่าไหร่ก็ได้นะผมขั้นต่ำก็อยู่ที่100ดอลลาร์นั่นเองนะผมหรือประมาณ3,000กว่าบาทนะครับอันนี้ทุนเริ่มต้นเนี่ยอยู่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ทุนเรานั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสามารถทําได้7จ็ดแสนแปดหมื่นบาทจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยสิ่งที่ผมเปิดให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ my f x บุกนั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เทรดอร์หลายโคตรนะครับชอบนําผลลัพธ์การเทรดของตัวเองเนี่ยมาลงไว้กับเว็บไซต์นี้เองนะผมถามว่าทําไมต้องมาลงให้กับเว็บไซต์นี้นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะครับจะรวบรวมข้อมูลการเทรดทุกอย่างของเราลงไปหมดเลยน,นั่นเองนะผมไม่ว่าจะเป็นการเปิดล็อตไซต์นะครับกําไรนะผมฝากเงินเท่าไหร่ถอนเงินเท่าไหร่นะครับทุกๆอย่างจะอยู่ในเว็บไซต์นี้หมดเลยนั่นเองนะผมก็หน้าตาประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะครับ เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้นั่นเองนะผมถ้าใครที่เทรดฟอเ e ็มานะครับแล้วก็ ได้รู้จักกับพวก E A อะไรแบบนี้นะครับตัวระ b o t เทรดก็น่าจะรู้จักกับ My Facebook นั่นเองนะผมเพราะว่าการที่เราจะซื้อโรบอทเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะตรวจ My Facebook ของเขาก่อนนั่นเองนะผมว่ามันสามารถทำกำไรได้จริงหรือเปล่านะครับและนี่ก็คือ My Facebook ของผมนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับที่เขียนว่าดู My Facebook นะผมคุณก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองนะครับเข้ามามันก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต เปิดให้ดูสักคู่หนึ่งนะครับอันนี้ผมเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนนะผมก็เลยมองเป็นในมุมของคนที่เข้ามาดูนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยน,นั่นเองนะผมถ้าเปิดในคอมนะครับถ้าเปิดในโทรศัพท์มันก็จะไม่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์จริงๆเป็นบัญชีจริงๆน,นั่นเองนะผมจะเห็นได้ว่าเกณฑ์น,นะครับตอนนี้ผมบัญชีนี้ได้มาที่100%แล้วน,นั่นเองนะครับ ผมเปิดทั้งหมดนะผมเทรดตอนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่4บัญชีนั่นเองนะผมเห็นตรงนี้นะครับสามารถกดเข้ามาดูได้ที่ตรงนี้เลยนะผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดกลับไปนิดนึงนะครับถ้าคุณมาอยู่หน้านี้นะครับให้คุณกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ MJO p o r t r a d i n g ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยอันนี้จะเป็นการเข้าไปดูพอร์ตทั้งหมดของผมนะครับกดเข้าไปเลย ก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะกราฟนะผมที่โชว์ผลกําไรให้ดูนะครับว่าได้กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นทั้งหมด4พอร์ตนั่นเองนะผมชื่อเห็นว่า copy t w e e อันนี้ผมตั้งเฉยๆนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีระบบ copy นะครับจริงๆอาจจะมีแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำขึ้นมานะครับอันนี้แค่ตั้งชื่อไว้ให้มันดูหรูๆเฉยๆนะครับ สามารถเข้าไปดูได้หมดเลยนะผม1อันนะครับ2อัน3อัน4อันนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นบัญชีเลียวหมดเลยนั่นเองนะผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ IC Market นะครับลองโหลดสักคู่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับ IC Market นะครับเลียว u s d นะครับตรงนี้มันไม่สามารถเฟซกันได้นั่นเองโอเคไม่พูดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงินทุนเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้บัญชีแรกนะผมผมดีโพสิตไป 9,600เหรียญน,นะครับอันนี้เป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูจะได้เห็นกันชัดนะครับ9,600เหรียญนะผมแล้วก็ถอนเงินไปที่1,600เหรียญนะครับ <100. S 1> เท่ากับว่าบัญช, Star ชีนี้นะครับทุนเริ่มต้นเนี่ยผมอยู่ที่8,000เหรียญนั่นเองนะผมสำหรับบัญชีแรกบัญชีนี้นะครับเราไปดูบัญชีต่อไปกันเลยนะผมบัญชีนี้นะครับดีโพซิตมาที่10,000เหรียญนั่นเองนะครับก็บวกเข้าไปเลยนะครับบัญชีที่2นะครับ10,000นะผมตอนนี้1 8 0 0แล้วนะครับ บัญชีที่3นะผมก็อีก1 0,000ม 000, ืนเหรียญนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าทุกบัญชีนะครับเป็นบัญชีจริงหมดเลยนั่นเองนะผมแล้วก็เทรดกับบล็อก ic ซีมาเกตนั่นเองนะครับโอเคบวกเข้าเลยนะครับ1 0 0 0 0มืนเหรียญนะครับปุ๊บเท่ากับ28,000ันเหรียญนั่นเองนะครับบัญชีต่อมานะครับบัญชีที่4นั่นเองนะผมบัญชีนี้นะครับมีการฝากเข้าไป1มื0 0นะผมแล้วก็ถอนที่4,000นนะครับก็ ได้อยู่ที่บวกไป9,000นะครับทุนเริ่มต้นเนี่ยผมอยู่ที่ประมาณ38,000ดอลลาร์นั่นเองนะผมอันนี้เป็นเรียล USD นะครับก็คือดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าคุณเข้ามาดูแล้วหนะ้าตามันไมเหมือนแบบนี้นะครับนั่นแสดงว่าผมได้ทําการถอนกําไรออกไปหมดแล้วน,นั่นเองนะครับวิดดอรตรงนี้มันอาจจะขึ้นว่า8,000 9,000อะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมือนตรงนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเพิ่งกดถอนเงินไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเอง นะผมถอดไปหมดเลยทั้ง4บัญชีนะครับสักพักมันก็คงจะอัปเดตให้นั่นเองนะครับผมอันนี้มันยังไม่ได้อัปเดตนะครับเพิ่งถอดไปเมื่อกี้นี้เองเลยนะครับแต่นี้อัปเดตเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับมันก็เลยยังไม่ขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ history นะผมเราก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับเช้านี้ผมปิดเสียไปอยู่ที่3ออเดอร์นั่นเองนะผมเปิดค้างมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับพอดีว่ารีบจะมาทําคลิปนะผมก็เลยโคสไปเลยนะครับยอมเสียกําไรเพื่อที่จะมาทําคลิปเเลยดีกว่าผมโค ก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้สามารถเข้ามาดูมาเช็คกันได้หมดเลยนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูผลกําไรรวมนะครับตลอด4บัญชีนะครับตลอด19วันที่ทํามาครับถ้าเรามานั่งบวกกันเองมันก็จะเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบรวมๆกันเลยดีกว่านะครับผมแบบรวมหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณสามารถเข้ามาดูกันได้ไหมนะครับอันนี้ผมล็อกอินในบัญชีของผมเองนะผมก็เลยสามารถเข้ามาได้นะครับเนี่ยนะครับ MJO Port Trading นะครับอันนี้เป็นบัญชีผมเองนะครับก็เลยสามารถเข้ามาดูด้านนี้ได้ แต่คิดว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยที่เป็นคนอื่นนะผมที่ไม่มีรหัสของผมนะครับก็ไม่น่าจะเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมรีเฟซหน้าจอให้ดูแล้วกันนะผมจะได้เห็นว่ามันเป็นของจริงนะครับ ถ้าคุณไม่เชื่อว่าตรงนี้นะครับคือกําไรทั้งหมดที่แท้จริงของผมนะครับสามารถเข้าไปนั่งบวกกันได้เองเลยในแต่ละบัญชีครับถ้าคุณมีเวลาว่างพอนะผมนั่งบวกได้เลยนะครับเอา profit ตรงนี้นะครับมารวมกันทั้งหมด4บัญชีนั่นเองนะครับมันก็จะได้ total profit ตรงนี้นะครับอยู่ที่25,100 เเหรียญนั่นเองนะผมอันนี้คือกําไรโดยรวมนะครับตลอดระยะเวลา19วันนะครับสิวันจริงหรือเปล่านะผมถามว่ารู้ได้ไง19วันจริงหรือเปล่านะครับก็ดูได้จากง่ายๆเลยนะผมตรงนี้นะครับผมเลื่อนเมื่อวันที่3พฤษภาคมนะครับเริ่มนะครับไม่ใช่เลื่อนผอภัยนะครับ3พฤษภาคมนะผมปี2019นะครับนับไปเลยนะผม1นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ11 12 13 14 15 16 17, 18และก็19นั่นเองนะผมทั้งหมด19วันนะครับบัญชีแรกนี้ได้100%เลยนั่นเองนะผมจากเครื่องมือฟอเ e ็กที่ผมจะมาแนะนำให้ฟังในคลิปนี้นะครับก็นี่นะผมคือกำไรโดยรวมนะครับอยู่ที่7 0 0 0แสนกว่าบาทนั่นเองนะครับทุนเริ่มต้นอยู่ที่ล้านกว่าบาท ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือกําไรที่ผมได้ภายในเวลาแค่19วันเท่าน,นั้นเองนะครับผมทั้งหมดคือของจริงหมดนะครับไม่มีเฟกไม่มีการรับบัญชีโบนัสแดงสิ้นนะผมเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าตัวของ IC Market นะครับไม่มีโบนัสเทรดดิ้งให้เราน,นั่นเองนะครับผมอันนี้สามารถหาข้อมูลดูได้เลยนะครับเจ้า IC Market ไม่มีโบนัสนะครับเงินทุกบาททุกดอลลาร์นะผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเงินจริงๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีเงินโบนัสทั้งสิ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับ ถ้าอยากดูกันก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้ e s c r i p t i o นคลิปิดีโอนี้นะผมสามารถกดดูกันได้เลยนะครับเป็นของจริงทั้งหมดนะครับไม่ได้เฟกขึ้นมาเพราะว่ามันเฟกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นบัญชีจริงเป็นเงินจริงแล้วก็สามารถทําได้จริงนั่นเองนะครับกำไรโดยรวมอย่างที่บอกไปว่าอยู่ที่25,100นั้ดอลลาร์นรั่นเองนะผมเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ70,00 0 0กว่าบาทนั่นเองนะอันนี้ค่าเงินปัจจุบันเลยนะครับ1ดอลลาร์เท่ากับ31.35บาท โอเคก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราฟังตรงนี้ไปทั้งหมดแล้วนะครับก็อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วทํายังไงถึงจะได้มันไปนะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้ไม่ฟรีนะครับถามว่าทํำไมถึงไม่ฟรีนะผม ก็ดูจากผลลัพธ์ที่ผมทําได้นะครับถามว่าผลลัพธ์ขนาดนี้เนี่ยผมจะไปจะต้องมาขายอีกไหมคําตอบคือไม่นะครับแต่ว่าผมต้องการสร้างไรายได้หลากหลายช่องทางนะครับผมก็เลยนํามาขายนั่นเองนะผมราคามันจึงไม่ถูกนั่นเองเพราะว่ามันไม่ใช่ของกิ๊กก๊อกอะไรนะครับมันเป็นของที่ดีมากเลยนั่นเองนะผมดูจากผลลัพธ์ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ผมไม่ได้มาการันตีนะครับว่าหลังจากที่คุณใช้เจ้าเครื่องมือ Forex ช่วยตัวนี้ไปแล้วนะครับคุณจะสามารถทําเงินได้7 0 0 0 0สนกว่าบาทใน19วันแบบผมนะครับ ไม่ใช่นะครับผมไม่การันตีได้ทังสิ้นนะเพรอาอะไรนะครับเพราะว่าในตลาด f o เ e x กนะครับไม่มีเจ้าเครื่องมือตัวไหนในโลกนะผมที่สามารถทํางานได้หนึและสามารถควบคุมตลาดได้นั่นเองนะครับถามว่าใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วเนี่ยสามารถช่วยทําเงินได้จริงไหมแน่นอนนะครับช่วยทําเงินได้จริงแต่ผมไม่ได้มาการันตีว่าหลังจากที่คุณใช้ปุ๊บนะครับแค่1วันแค่19วันปุ๊บ คุณจะสามารถหาเงินได้เจ็ดแสนกว่าบาทเลยแบบผมไม่ใช่นะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่อยู่ที่คุณนะครับผมว่าคุณจะมีทุนแบบผมหรือเปล่าคุณจะสามารถทําได้แบบผมหรือเปล่าคุณจะสามารถอยู่ในช่วงจกกวังหวะที่ตลาดมันดีแบบผมหรือเปล่านะครับมันอยู่ที่อะไรหลายอย่างนั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับผมไม่ได้การันตีว่าคุณจะสามารถหาเงินแบบนี้ได้แบบผมนั่นเองนะผมภายในเวลาข้ามคืนไม่ใช่นะครับแต่คุณ มีโอกาสหาได้เฉยๆนั่นเองนะครับมันอยู่ที่ตัวคุณล้วนนะผมเครื่องมือมันดีอยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่คุณใช้นั่นเองนะครับขอ,อย่าอมกหนึ่งครั้งว่าไม่ได้มาการันตีว่าคุณจะสามารถสร้างรายได้เจ0,000กว่าบาทใน19วันแบบผมไม่ใช่นะครับแต่ผมมาแนะนําเครื่องมือที่ผมใช้เพื่อหาเงิน7จ0 0แสกว่าบาทใน19วันนั่นเองนะผมโอเคถ้าเข้าใจกันแล้วนะครับก็ไปฟังกันเลยดีกว่าแล้วผมว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับ แต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะครับยังคิดว่าเครื่องมือก็ดีขนาดนี้ทําไมการันตีไม่ได้นะครับลองกลับไปฟังใหม่แล้วถ้ายังไม่เข้าใจอีกนะผมก็ฟังใหม่แต่ถ้ายังไม่เข้าใจอีกนะครับผมปิดคลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณยังไม่เข้าใจการเทรดในตลาดนี้ไม่เหมาะสมกับคุณแน,น่นอนนะครับปิดคลิปนี้ไปได้เลยโอเคสําหรับคนที่ยังฟังต่อนะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแนะ่นะครับไปฟังกันเลย ระบบเทรดที่ผมใช้นะครับมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ไว้บอกจังหวะในการเข้าเทรดให้เรานั่นเองนะครับพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดตัวอย่างให้ดูกันเลยดีกว่านะผมไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวของ Meta Trader 4นั่นเองนะผมหรือเรียกกันสั้นๆว่า MT4 นะครับแล้วที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้ก็คือเจ้าตัวระบบที่ผมใช้ในการเทรดนั่นเอง นะครับผมผลลัพธ์ที่เห็นก็ตามที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์จากการเทรดทั้งหมดนี้นะผมมาจากตัวนี้นั่นเองนะตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเทรดตามที่มันบอกเลยนั่นเองซึ่งวิธีการใช้งานนะผมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเราทําง่ายๆเลยนั่นเองนะผมเห็นไหมครับโอเคอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เจ้าตัวของอินดิเคเตอร์นะครับมันบอกจังหวะในการเทรดเข้ามาให้นั่นเองนะผมอันนี้มันบอกว่าตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะราคาลงนั่นเอง นะผมเห็นไหมครับมันบอกมาปุ๊บนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดนี้นะครับแล้วเรามาปิดออเดอร์ที่ตรงนี้นะผมเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ200จุดนั่นเองนะครับหรือว่า20ปิบนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมวันนี้บอกเซลนะครับแต่ว่ามีการตีตัวกับขึ้นไปเล็กน้อยก่อนที่จะลงน,นั่นเองแล้วก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้มันบอกให้เราทําการบายเข้าไปนะผมถ้าเราเข้าประมาณตรงนี้ละกันนะครับโอเค ถ้าเรามาปิดออเดอร์ประมาณตรงนี้นะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ400จุดนั่นเองนะผมหรือว่าประมาณ40ปิ๊บอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็จะบอกจุดจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมว่าจุดไหนควรเซลล์ sell, จุดไหนควรบายนั่นเองนะผมซึ่งวิธีใช้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีสอนให้นั่นเองนะผมแต่ว่าไม่ได้สอนฟรีนั่นเองนะครับ ถูกต้องแล้วนะผมเจ้าอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าผมรับมาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วก็ผมทําการตลาดให้เขานั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีราคาอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับระบบที่มันดีขนาดนี้ครับมันย่อมไม่ฟรีอยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งราคาและรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับแต่เรามาดูประสิทธิภาพของมันกันก่อนดีกว่านะผมว่ามันดีแค่ไหนนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ สิ่งที่มันจะทําแล้วมันจะบอกเราก็คือบอกจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมและสําคัญนะครับมันจะบอกแนวโน้มโอกาสฟิวเจอร์เทนให้เรารู้นั่นเองนะผมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีเทนล่วงหน้าให้เรารู้นั่นเองนะผมมีแนวโน้มนะครับว่า ถ้ากราฟมันมาอยู่ในจุดตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีโอกาสที่จะดีดตัวกลับไปตามฟิวเจอร์เทนตรงนี้นั่นเองนะผมฟิวเจอร์เทนตัวนี้นะครับมีความน่าเชื่อถืออยู่ที่ประมาณ80%เลยนั่นเองนะครับผมยิ่งไทม์เฟรมสูงนะครับยิ่งมีโอกาสอย่างมากเลยนะผมที่มันจะเป็นไปอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมเราอยู่ในไทม์เฟรม d ด i า y นะครับเห็นได้ชัดเลยว่ากราฟตัวนี้นะผมมีแนวโน้มที่จะมีราคาตกลงนั่นเองนะครับเห็นไหมครับดูได้จากฟิวเจอร์เทนตรงนี้ และมันก็จะบอกจุดในการเข้าให้เราน,นั่นเองนะผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างให้ดูอีกหนึ่งอันละกันนะครับอย่างเช่นตรงจุดตรงนี้นะผมเห็นไหมครับฟิวเจอร์เทนเนี่ยถ้าเราเข้าตรงช่วงนี้นะครับฟิวเจอร์เทนมันจะบอกว่าแอวลโน้มกราฟเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นสูงไปน,นั่นเองนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดที่มันบอกตรงนี้นะครับเราก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 4,000จุดหรือว่า400ร้ปบนั่นเองนะผมแต่ว่านี้มันเป็นกราฟไดอารี่นะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสทำกำไรได้หลายจุดนั่นเองนะครับแต่ลองลดฟา์มเฟรมมาดูนะไปที่ H4 นะครับผมเดี๋ยวผมกดตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับ H4 นะผมมันก็จะมีความน่าเชื่อถือที่ลดลงมานั่นเองนะครับยิ่ง Time เฟรมสูงนะครับมันก็ยิ่งมีโอกาสถูกต้องสูงนั่นเองนะครับอันนี้มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ฉุดลงมานั่นเองนะผมแบบนี้นะครับ มันบอกจังหวะในการเข้าเวลาผมเห็นไหมครับเข้าตรงนี้มาเซลที่ตรงนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ100ปิบนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมตรงนี้นะครับเข้าน่าจะรู้สึกตรงนี้นะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ70ปิบนะครับผมประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับผมว่ามันมีทั้งสัญญาณที่ถูกแล้วก็สัญญาณที่ผิดนะครับมันจะมีกฎให้เราทําตามประมาณ4ข้อนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีสอนให้หลังจากทําการซื้อเจ้าระบบตัวนี้ไปนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูในคู่เงินอื่นกันบ้างดีกว่านะผมว่ามันจะเป็นยังไง เราไปดูที่ AUD USD นะครับโอเคก็จะมาเจอหน้าตาประมาณนี้นะผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณบอกให้เราเข้าเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะผมหลายจุดมากเลยนะครับสิ่งเราทําก็คือเลือกตามกฎนั่นเองนะผมแต่ว่าผมจะยังไม่บอกนะครับว่ากฎมันคืออะไรผมจะมีบอกให้หลังจากที่คุณซื้อไปนั่นเองเช่นตัวนี้นะผม AUD USD นะครับามเฟม15นาทีมีสัญญาณเซล์มานะผมถ้าเข้านะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ อ่าสิบปีบนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสัญญาณบายนะครับถ้าเข้ามาเอาตรงนี้ละกันนะผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ10บปีบเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อมั่นอย่างสูงเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดเซลล์บิกหนึ่งจุดประมาณตรงนี้นะผมนี่นะครับแล้วก็จะลงมาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถามว่าใช้ได้ทุกคู่เงินเลยไหมนะผมแน่นอนนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะผมท์เฟรมไหนก็ได้นะผมแต่ยิ่งท์เฟรมสูงเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสที่ทําให้เราถูกต้องเยอะขึ้นนั่นเองนะผมเพราะว่า ยิ่งทำเฟรมสูงเท่าไหร่ยิ่งวิเคราะห์แม่นขึ้นนั่นเองนะผมยิ่งมีความแม่นยำขึ้นครับได้ทุกคู่เงินเลยนะผมคลิปโตเคเรนซีก็ได้นั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมไม่มีรีเพนนะผมแล้วก็ไม่มีเวอร์ชันทดลองนั่นเองนะครับเท่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเป็นการเช่าแบบรายปีนั่นเองนะผมใช้ได้1รหัสเท่านั้นนะครับหมายความว่าไงนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ได้ขายขาดนะผมขายเช่าเป็นรายปีนั่นเองนะครับเช่ามา เป็นรายปีน,นั่นเองนะผมครบ1ปีคุณก็ต้องจ่ายเงินใหม่เพื่อที่จะใช้ต่อน,นั่นเองนะผมและที่สาคัญนะครับก็ใช้ได้แค่หนึ่งบัญชีเท่านั้นเองนะผมจะทําการล็อกกับบัญชี MT 4ของคุณไว้นั่นเองนะผมซึ่งคุณเนี่ยไม่สามารถไปแบ่งให้คนอื่นได้นะครับซึ่งก็หมายความว่าใช้ได้แค่1คนเท่านั้นนะผมคุณซื้อไปคุณก็ใช้ได้แค่คนเดียวนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่1799ดอเดอลลาร์น,นั่นเองนะผมแต่ สำหรับ20ท่านแรกนะผมเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับจากปกติเนี่ยอยู่ที่1,799ดอลลาร์นะครับลดเหลืออยู่เพียง1,199ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับผมสำหรับ20ท่านแรกเท่านั้นนะครับบางท่านจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมถึงขายราคาแพงจังนะครับคำตอบก็คือว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับ เป็นเครื่องมือที่ดีและก็มีประสิทธิภาพมากนะผมมีประสิทธิภาพแค่ไหนก็ลองกลับไปดูผลลัพธ์ที่ผมโชว์ให้ดูไปนั่นเองนะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าผลลัพธ์ขนาดนั้นประสิทธิภาพขนาดนี้ราคาขนาดนี้มันไม่แพงเลยนั่นเองนะผมมันสมส่วนกันแล้วนั่นเองนะครับสำหรับ20ท่าแรกนะครับก็ลดไปเลยมากถึง $800 ดอลลาร์นั่นเองนะครับเหลือเพียง1 1 9 9ดอลลาร์เท่านั้นเองนะผมหรือ3 8 0 0 0บาททวนนะครับ ถ้าหมด20คนแรกแล้วนะผมหรือว่ามีคนซื้อไปครบ20คนแล้วนะครับราคาก็จะกลับไปอยู่ที่1,799ดลลาร์เหมือนเดิมนั่นเองนะผม สิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับรับไปเลยนะครับผม1บัญชีนะครับย้ําว่า1บัญชีเท่านั้นนะผมแล้วก็1ปีเท่านั้นนะครับด้วยราคา1199่ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะผมหรือประมาณ38,000บาทนะครับหลายเส้น1ปีพอถ้าครบ1ปีแล้วนะครับคุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นเองนะผมหรือว่าถ้าไม่อยากใช้ต่อก็สามารถยกเลิกได้นั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายเงินต่อนั่นเอง อันต่อมาก็คือมีกลุ่มแชทไว้ให้นะผมแล้วก็มีคลิปสอนการใช้งานและก็การติดตั้งอินดิเคเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับใครที่ติดตั้งไม่เป็นนะผมทางเรานะครับยินดีที่จะเข้าโปรแกรมรีโมทไปควบคุมแล้วก็ติดตั้งให้นั่นเองนะผมฟรีนะครับตรงนี้แต่ต้องขอสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะคนที่ติดตั้งไม่เป็นจริงๆนะผมเราถึงจะเข้าไปทําให้นะครับถ้าคนที่ติดตั้งเป็นแต่ไม่คิดตั้งหรือว่าขี้เกียจเนี่ยทางเราจะไม่ติดตั้งให้นั่นเองนะผม สามก็คือ Special offer รนะผมซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มแชทนั่นเองนะผมมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเราก็จะ Special offer ไปคุณนั่นเองนะผมอย่างเช่นคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับจะต้องเสียเงินประมาณ1000บาทนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มอาจจะต้องเสียเงินประมาณแค่3 0 0ร้อถึงสี่บาทเท่านั้นเองนะผมอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับเสียเงินเช่นแบบว่ามีอัปเดตการ copy t ี้เเข้ามาใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็น Special special ออฟเฟอร์ให้สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับโอเคเรามาทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับ1,119ดอลลาร์ 1, 9, หรือประมาณ38,000บาทที่คุณจ่ายในครั้งนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้รับก็คืออินดิเคเตอร์นะครับ1ปี1บัญชีนั่นเองนะผมเมื่อครบปีคุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือว่าถ้าไม่อยากใช้ต่อแล้วเนี่ยก็ ไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้นะครับ2มีกลุ่มแชทไว้ให้แล้วก็มีคลิปวิดีโอสอนการติดตั้งงานให้น,นั่นเองนะผมสอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การดาวน์โหลดเลยนั่นเองนะครับและที่สําคัญถ้าทําไม่เป็นหรือว่าทําไม่ได้จริงๆเนี่ยเรามีการติดตั้งรีโมทให้ฟรีนั่นเองนะครับผมรีโมทเข้าไปติดตั้งให้ฟรีเลยนั่นเอง er, นะครับแล้วก็3ก็คือ Special o f f e r นะครับมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะผมเราก็จะไปเสนอให้คุณก่อนและคุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษนั่นเองนะครับผ ก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่คุณจะรับจากการซื้อครั้งนี้นะครับย้ำนะครับว่าสําหรับ20ท่านแรกเท่านั้นนะผมเลือเพียง1,199ดอลลาร์นั่นเองนะผมหรือ38,000บาทท้วนนั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมพิมพ์ผิดนะครับพิมพ์เป็น1,119นะผมแต่ไม่ใช่นะครับเอาเป็นว่าตีไป38,000บาททวนเลยแล้วกันนะผมค่าเงินจะเท่าไหร่เราไม่สนใจนะครับตีไปเลย38,000บาททวนนะครับ สำหรับคนที่สนใจอยากสั่งซื้อเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสิ่งที่คุณต้องทําเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงคุณนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมลิงก์ใต้คลิปโรนี้นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปในแชท a c e b o o k ส่วนตัวของผมนะผมแล้วก็ให้คุณนะครับทำการทักมาว่า สนใจอินดิเคเตอร์ฟอร์เนะผมย้ำนะครับว่าคุณต้องพิมพ์มาแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจตัวไหนนั่นเองนะผมพิมพ์มาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการชระเงินให้นั่นเองขอชี้แจงเล็กน้อยแล้วกันนะผมว่าสําหรับคนที่ทักมานะครับผมขอเป็นคนที่พร้อมจะชระเงินเท่านั้นนะผมหรือไม่ก็ขอสําหรับคนที่มีคําถามสงสัยเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ไม่ได้สนใจหรือมีคําถามสงสัยเนี่ยรบกวนอย่าทักมานะผมเพราะว่า จะเป็นการเสียเวลาของเราทั้งสองคนนั่นเองนะผมเสียเวลาทั้งผมแล้วก็เสียเวลาทั้งคุณนั่นเองนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าถ้าสนใจนะครับให้ทําการกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อ หลีกเลี่ยงเฟซบุ๊กลอร์มนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณทักไปหาเฟซบุ๊ก k อมแล้วคุณทําการโอนเงินไปให้เขาเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นเองนะครับผมวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซฟอร์มนะผมก็เช็คง่ายๆเลยนะครับเวลาคุณจะโอนเงินนะผมมันต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมชื่อบัญชีตามที่ปรากฏอยู่ณนะตรงนี้เลยนั่นเองนะผมชื่อบัญชีต้องเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะผมย้ํานะครับว่าไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะคร ต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นธนาคารกสิกรเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรดระวังไว้เลยนะผมอันนี้คือบัญชีปลอมที่ไว้หลอกลวงให้คนโอนเงินไปให้น,นั่นเองนะครับนายเอกสิทธิ์บัณฑิตนะผมธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีนี้เลยนะผมกับนางละองบัณฑิต นะครับผมถ้าเป็นทัวร์เล t ก็แบบนี้นั่นเองนะครับ2บัญชีนี้นะผม2ชื่อนี้นะครับโปรดระวังไว้เลยนะผมเป็นตัวปลอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงซื้อให้เขานั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณโดนหลอกมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้น,นั่นเองนะครับผมย้ำนะครับว่า2บัญชีนี้เป็นบัญชีปลอมนะครับถ้าจะโอนเงินเข้านะผมต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะครับ เวลาจะโอนเงินเข้านะผมเช็คดีๆนะครับต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะผมบอจอกวีเพย์โปรฟิตเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลไม่มีนะครับ ถ้าสนใจนะผมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ forex นะผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมหรือจะทักมาใน Facebook ของผมก็ได้นะครับแต่ระวังเฟซบุ๊กนะครับเวลาโอนต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมกลับไปฟังให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีบางท่านนะผมที่มีความคิดด้านลบนะครับมีความคิดที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทําไมมันเทรดไม่ได้จริงเหรอเทรดได้จริงทาไมไม่เก็บไว้ใช้เองนะครับคาตอบก็คือว่า คยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลายทางย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนะครับถูกต้องแล้วนะผมผมไม่จะเป็นเลยนะครับที่จะต้องมานั่งขายเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับไม่จําเป็นเลยเพราะว่าผมเทสอย่างเดียวผมก็อยู่ได้แล้วน,นั่นเองนะครับแต่ที่ผมมาขายเพราะอะไรนะผมเพราะว่า ผมต้องการที่จะแบ่งปันระบบตัวนี้ไปให้คุณนะผมเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเสียเงินให้กับการเทรดมามากมายแล้วนั่นเองนะครับผมมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันตรงนี้ไปให้นั่นเองนะผมแล้วก็มีความคิดที่ว่ารายได้หลากหลายทางเนี่ยย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนั่นเองนะผมผมขายให้คุณผมได้เงินมาคุณได้ระบบไปเทรดเพื่อทํากําไรจากการเทรดอันนี้เราก็วินวินทั้ง2ฝ่ายนั่นเองนะครับไม่มีใครเสียนั่นเองนะครับผม ผมได้ช่วยคุณผมได้รายได้อีกทางหนึ่งจากการขายผมได้รายได้จากการเทรดผมได้รายได้หลายช่องทางนะครับแล้วคุณก็ได้ระบบตัวนี้ไปเทรดได้ระบบตัวนี้ไปสร้างโอกาสในการทํากําไรจากการเทรดนะผมก็วินวินทั้งคู่นะครับนี่คือเหตุผลที่เทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทําไมโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆนะผมก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจ indicator forex กดที่นี่นะผมแล้วก็ทําการทักผมมาในแชทเฟซบุ o กนะครับว่าสนใจ indicator forex นะครับผมแล้วผมจะรีบตอบกลับให้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอย่าลืมนะผมระวังตัวปลอมให้ดีนะครับชื่อบัญชีตัวปลอมผมได้ทําให้ดูไปแล้วแสดงให้ดูไปแล้วนะผมเลื่อนกลับไปดูกันได้เลยนั่นเองครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมโอเคสําหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย